ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนแล้วกันเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสถานบันเทิงหลายพื้นที่ใน5จังหวัดที่ได้รับอนุญ,ญาตนะ<ฆ>คุณนยแน่เขาเปิดกันถึงตีสี่คึกคักยังไงอะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนจุดแรกแน่นอนว่าต้องเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านมทรหนึ่งครับคุณอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านลงพื้นที่นะไปตรวจสอบมาตรการดูแลนะักท่องเที่ยวจริงๆก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงกลางวันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะท่านคืนนี้ท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเปล่าคุณอนุทินไม่ไม่ได้พูดนะ<อ>ไม่ได้รธบ,บ<อ>ุชัดเจนนะว่า,วาจะลงไปหรือเปล่าใช่แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาคุณอนุทินครับนี่ฮะ ลงพื้นที่ไปในย่าน r c a นะครับแถวแถวพระราม9นี่เองนะครับคุณอนุทินก็ไปตรวจสอบนะครับร้านค้าที่เขามีใบอนุญาตซึ่งในพื้นที่ของ r c a เนี่ยตามรายงานข่าวระบุว่า มีประมาณ3ร้านด้วยกันที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเปิดยาวได้ถึงตอนตีสี่นะครับนี่ฮะคุณอนุทินก็เข้าไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับทางด้านของพี่ๆตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็แน่นอนว่าถ้าไปตอนช่วงประมาณสักหัวข้ามก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะยังไม่ได้คึกคักสักเท่าไหรอ่อ๋อคือจะบอกว่าถ้าไปต้องไปแบบหลังเที่ยงคืน ใกล้ๆสว่างแล้วอย่างนี้ละ่อนจะถึงตีสี่สักหน่อยอันนี้ไปช่วงที่เรียกว่าทุกคนยังไม่ได้มากันหนาแน่นมากอนี่ตอนนี้ก็คึกคักอยู่นะคะก็พอได้อยู่พอได้กันอยู่นะครับคุณอนุทินบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่ให้เปิดให้อนุญาตให้เปิดถึงตีสี่นะครับซึ่งคุณอนุทินก็ย้ำว่าการเดินทางมาตรวจสอบครั้งนี้ ไม่ได้มาบุคคลนะแต่ว่ามาตรวจสอบความเรียบร้อยอแล้วก็เลือกร้านนะครับที่มีใบอนุญาตถูกต้องมีสิทธิ์เปิดได้ตามเงื่อนไขข,ของเวลานะครับจากเดิมเนี่ยที่ประมาณสักตีสองก็ขยับขยายออกไปเป็นจนถึงท่งประมาณตีสี่ซึ่งผู้สื่อขาวก็รายงานว่าผู้ที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีพฤติกรรมที่อยู่ในความสงบเรียบร้อยแม้ด้วยความเคารพไปกันขนาดนี้ครับ จะไปให้เต้นกระตู้วู้นี่ก็ลําบากเหมือนกันนะฮะแหมแล้วก็เตรียมพร้อมในการต้อนรับท่านอยู่แล้วด้วยนในการมาถึงแต่ว่าไปนี่เ,เสียนหนูก็ใส่ชุดสบายๆนะคะวรุ่น,น,นะะแัววัยน,นแล้วก็เห็นมีบางช่วงนี่คึกคักนะใช่ช่วง<ช><ช>จังหวะหนึ่งนี่ผ่านไปเห็นเสียงดนตรีมีออกจังหวะด้วยออกสเต็ปด้วยไม่รู้เรามีภาพไหมอยากเห็นนะ่ะ <c oughs> มีภาพ คือท่านไปเจอกับช่วงหนึ่งที่เขามีดนตรีสดไงราแล้วก็มีเพลงแบบแจ๊ จ้าดๆอย่างงี้นะคะท่านก็ยกมือขึ้นมาทักทายกับนักเที่ยวแต่ดูเหมือนส่วนใหญ่ในรอบนี้ไปเนี่ยจะเจอเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะครับค่ะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ในพื้นที่ของ RCA เนี่ยถ้าหากใครได้มีโอกาสเนี่ยผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าร้านรวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่มีภาษาจีนอยู่เยอะมากเยอะมากเลยครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามข้อมูลของท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยบอกว่าก็จะมีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะอยู่ใน แถวย่านพัดพงสีลมนะพกเอกมัยทองหล่อเนี่ยแล้วก็รัชดาด้วยรัชดาด้วยประมาณสัก220กว่าร้านอันนี้คือโซนที่จัดเอาไว้คือท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าโซนที่จัดเอาไว้ถ้ามีใบอนุญาตถูกต้องอันนี้เปิดได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีใบอนุญาตสถานบริการที่ถูกต้องไม่สามารถเปิดได้แต่ถ้าอยู่นอกโซนแต่มีใบยังสามารถเปิดได้นะคะนะครับก็อ่ะก็ดูกันละกันนะครับอันนี้คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ข้ามไปดูในพื้นที่เชียงใหม่กันหน่อยแล้วกันเชียงใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะตามข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานมาว่ามีร้านค้าผับบาคาราโอเกะเนี่ยที่เขามีใบอนุญ,ญาตถูกต้องเนี่ยนะฮะเร้านเท่านั้นคุณนี่นะฮะเจ็ดร้านนะครับทำไมน้อยจังเลยผมเคยคุยกับทางด้านของผู้ประกอบการนะครับตัวแทนผู้ประกอบการเนี่ย ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหมเ่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านค้าที่เขามีใบอนุญ,ญาตที่สามารถขยับขยายเวลาเปิดได้ถึงตีสีเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่พื้นที่รอบนอกไม่ได้อยู่ในตัวเมืองสักเท่าไหร่ด้วยทั้งๆท,ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะใช,ใช่ไหมะคะมันควรจะมีการขอใบอนุญ,ญาตที่ถูกต้องแนละ้วมันจะได้ขยายเวลาแล้วก็เที่ยวกันได้อย่างเต็มที่ไงแล้วส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นร้านลักษณะอย่างเงี้ยเป็นร้านคาราโอเกะ ค่ะนะฮะโดยร้านที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่า,า,วายืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับปากนะว่าจะเปิดถึงตีสีหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือหลักๆเลยก็คือต้องดูจำนวนลูกค้าถ้าลูกค้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะมีการปิดก่อนเวลาก็ได้ ผู้สื่อข่าวยังได้ลงไปในพื้นที่ย่านถนนมหิดลน,นะครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยตำบลสุเทพเนี่ยนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการที่สามารถเปิดได้ถึงตีสีเนี่ยนะฮะเขาก็ยืนยันนะครับว่าทางร้านเนี่ยก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะครับหากมีลูกค้าที่มีอาการมึนเมาก็จะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หากเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะให้นั่งพักคอยหรือถ้าหากไม่สามารถที่จะ กลับบ้านเองได้ก็จะเรียกรถบริการสาธารณะเนี่ยมาให้ส่งถึงบ้านด้วยนะฮะให้บริการนะลงใต้กันหน่อยนะคะคภูเก็ตกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโสพลสุวรรณรัตน์นะคะก็นําคณะลงพื้นที่ตรวจสอบแน่นอนค่ะ เป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากในซอยบางลาหาดป่าตองนะคะคอําเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ภูเก็ตก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วนะคะคซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าก่อนที่จะเปิดทดลองนําร่องเนี่ยเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการด้วยว่าจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างป้องกันทั้งเรื่องของอาวุธนะคะที่จะเข้าไปในสถานบันเทิงนี่ต้องมีการตรวจสอบก่อนอถ้ามีอาวุธเข้าไปโดยเด็ดขาด not. ยาเสพติดด้วยร,รวมทั้งบุคคลที่เข้าไปใช้บริการนี่อายุนะคะสำคัญห้ามต่ำกว่า20ปีโดยเด็ดขาดค่ะเาะคาดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบดีอยู่แล้วนะคะซึ่งในโซนนิ่งของหาดป่าตองตรงนี้นะคะในซอยบางลาก็เปิดให้บริการจนถึง4นาฬิกาก็ถือว่าเป็นวันแรกเหมือนกันนะคะ15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยจากการลงพื้นที่นะคะก็พบว่าบรรยากาศภาพรวมคึกคืนดีค่ะคคนักท่องเที่ยวเคารพกฎกติกาที่วางเอาไว้นะคะ แล้วก็ตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผนึกกำลังในการช่วยเหลือนะคะดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการในพื้นที่ก็คิดว่าทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันต่อๆไปก็ขอให้เรียบร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะอีกหนึ่งพื้นที่แน่นอนว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินั่นก็คือในพื้นที่ของพัทยาชนบุรีนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ถนนพัทยาสายสที่บางละมุงนะครับก็มีการ ตั้งด่านวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะไปมาในพื้นที่ตรงนี้เพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามเรื่องของอุบัติเหตุเมาแล้วขับนะครับขณะที่สถานบันเทิงนะครับที่ชื่อว่าฮอลลีวูดผับนี่นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปก็ไปพูดคุยกับทางผู้จัดก,การร้านเขาก็บอกว่าขานรับนโยบายนะครับด้วยการกําหนดให้มีจุดพักคอยนี่ฮะจะออกก็จะต้องมีการตรวจเมากอ ตอนเข้าไม่ต้องตัวนะตอนเข้า,ตอ,ขาตอนเข้ายังดีอยู่นะฮะ,ะนะครับก็จะอนุญาตเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่นั่งดื่มกินเนี่ยได้ถึงตอนตีสีแล้วก็หลังจากที่เตรียมตัวจะกลับบ้านกันก็จะดูว่ามีนักท่องเที่ยวคนไหนที่ลักษณะท่าทางอาการเนี่ยไม่เหมือนเดิมก็จะให้เนี่ย ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะครับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การถูกจับกลุมในด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นวันแรกที่คึกคักนะคะแต่ว่าจากที่รายงานข่าวเข้ามายังไม่มีเหตุอะไรน่ากังวลน,นะคะก็ขอให้อยู่ในความเรียบร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆจริงๆในกรุงเทพนี่ก็ต้องบอกว่าแถวแถว,แถวนนเข้าสารคึกคักเหมือนกันนะคะแต่จากรายงานข่าวนี่็บอกว่านักเที่ยวเนี่ย ไปตั้งแต่ช่วงประมาณตีสองกว่าแล้วไม่ต้องรอถึงตีสี่เงียบเลยนะอาจจะเป็นช่วงวันแรกเนาะช่วงวันแรกแล้วก็แน่นอนครับคือไอ้เรื่องของมาตรการลักษณะแบบนี้เนี่ยช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผ่านช่วงเวลาที่แบบว่ามันฝุ่นตลบแล้วนะแบบกาลัางเรื่องกำลังร้อนเนี่ยมันก็นอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะไม่คาดฝันตามมาก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการนะครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพราะว่าคุณอนุทินย้าว่าถ้าหาก อย่างน้อยเนี่ยเดือนแรกมีการประเมินแล้วเนี่ยมีการฝ่าฝืนกันเยอะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็อาจจะมีการยกเลิกได้ทันทีนี่นะคะและที่สำคัญดื่มไม่ขับเพื่อความปลอดภยัยของตัวคุณเองแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ